สดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องเดียเดกิเกิลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเดียจะมาทำรีวิวลิปสติกค่ะทุกคนก็จะเป็นลิปสติกโทนสีส้มๆที่แบบเดียมีในกลุ่มเนาะเป็นสีที่คัดมาแล้วว่าสวยแล้วก็น่ารักแล้วก็บางอันก็คือแบบติดทนยาวนานมากๆก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะเป็นประมาณนี้นะเท่าที่เห็นแท่งแรกนะคะที่จะมาพูดถึงเนี่ยก็คือจะเป็นของโรมานอันนี้จะเป็นตัวที่เขาเอ็กกับไลฟ์เฟรนนะเป็นสี L01 แซลลี่แมนดารินนะคะทุกคนมันจะแบบเป็นส้มที่สดใสสดใสหน่อยคือเขาจะเป็นเนื้อแบบน้ำๆเลยนะมันจะเป็นรุ่น lasting tint นะคะคือรุ่นเนี้ยเขามีความชื่อดังอยู่แล้วในความติดทนประมาณนึงแล้วก็เนื้อเบาแล้วก็สีสวยนะคะปกติเขาจะขายเป็นแท่งใหญ่เนาะแต่ว่าอันเนี้ยเขาเอ็กกับไลฟ์เฟรนด์เขาก็ทำเป็นแบบไซส์มินิน่ารักน่ารักมาก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทาที่ปากกันเลยเพราะว่าอันนี้คือไม่ได้ทาอะไรเลยบนปากนี่นะคะพอทามาแล้วใช่ปะเขาก็จะให้ลุคที่ดูแบบค่อนข้างที่จะดูเป็นธรรมชาติดูเหมือนไม่ได้ทาลิปเยอะอะไรมากสีก็ค่อนข้างที่จะตรงกับที่สวอชนะคะแต่ว่าอาจจะกลบขอบปากเดียไม่ได้ขนาดนั้นเพราะว่าขอบปากก็ยังมีความแบบค้ำๆอยู่เนาะนะมันเป็นสีของริมฝีปากของเดียเนาะมันก็แก้ไม่ได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้ตัวเนี้ยจะติดทนประมาณนึงแล้วก็ราคาก็ไม่ได้แพงด้วยถือว่าเป็นลิปที่ถูกและดีเลยอะตัวนี้นะแท่งต่อมานะคะก็คือจะเป็นของแบรนด์โจวีน่านะอันนี้เป็นสีเบอร์10 Baby Dayนะคะสีเนี้ยจะเป็นสีที่ออกเป็นสีแบบส้มที่มีความติ่งชมพูเล็กๆมันจะเป็นสีออกพีชพีชนิดนึงนะคะอันเนี้ยเห็นปะมันก็ไม่ได้เชิงชมพูขนาดนั้นมันยังมีความส้มอยู่นิดนึงนะคะกับสำหรับสีนี้เนาะสีนี้จะเป็นสีที่เดียทาผสมกับสีเข้มอื่นๆจะไม่ทาแบบตัวนี้เดียวๆอ่ะเดี๋ยวให้ดูเพราะว่าเดียรู้สึกว่ามันอ่อนเกินไปนิดนึงถ้าจะทาแค่สีนี้เดียวๆบนปากของเดียนี่นะคะสีที่ได้ก็คือจะเป็นแบบนี้เห็นปะว่าสีมันแอบอ่อนไปนิดนึงถ้าทาบนปากเดี่ยวๆด้วยสีเนี้ยแอบรู้สึกว่าปากตัวเองอะมันลอยขึ้นมายังไงก็ไม่รู้เห็นไหมมันดูแบบลอยเด่นกว่าหน้าไปนิดนึงแต่ถามว่าสีสวยไหมสีสวยเป็นสีส้มออกพีชพีชที่สวยมากอันเนี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นเนื้อเวลเวทลิปสติกใช่ไหมแต่เดียมีความรู้สึกว่าโอเคเนื้อมันเบามันอะไรจริงสีมันก็ชัดประมาณนึงแต่ว่ามันจะไม่สามารถกลบขอบปากเดียได้ขนาดนั้นเห็นปะอันนี้คือพยายามทาให้กลบขอบปากให้มากที่สุดแล้วก็จะได้เป็นประมาณนี้มันก็ถือว่าทำได้ไม่ได้แย่นะคะทุกคนก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วก็เนื้อรุ่นเนี้ยของเขาอะไม่ได้แห้งจนเกินไปเราก็เลยชอบเนาะแต่เป็นสีที่สวยมากถ้ามีสีเข้มๆในปากนะก็คือแบบสวยเลยต่อมานะคะจะเป็นของ Etudeนะคะอันนี้จะเป็นรุ่น Fixing Tint เนาะอันนี้เคยทำรีวิวแบบครบทุกสีไว้แล้วแต่ตอนนั้นเป็นตอนที่เขายังไม่ได้ออกสีใหม่มาเพิ่มนะแต่ว่าสีที่เดียเอามาพูดถึงวันนี้คือจะเป็นเบอร์04 Ginger Milky นะคะเป็นสีที่แบบเดียชอบมากนี่มันเป็นสีแบบว่าออกชานมอ่ะเนี่ยมันเป็นสีออกชานมที่แบบสวยมากเห็นปะมันจะมีความเป็นชานมแต่ก็มีความแบบตุ่นๆด้วยเนี่ยแล้วเนื้อก็คือดีมากๆด้วยนะคะสีก็คือชัดด้วยลิปตัวนี้ที่เขาเคยได้ชื่อว่าแบบไม่ติดแมสอ่ะคือลิปอันนี้แหละของอินตัวดีที่เขาพูดกันอันนี้พอทาออกมาจะได้เป็นลุคประมาณนี้ทุกคนสีสวยมากแบบมากๆทุกคนลองสังเกตนะเมื่อกี้เดียสวอชใช่ไหมตอนนี้มันกำลังจะแบบค่อยๆแห้งไปนะคะรุ่นนี้พอมันแห้งไปแล้วอะมันจะแบบค่อนข้างหลุดน้อยมากคือจริงๆอะที่เขาบอกว่าไม่ติดแมสอะเดียก็คิดว่ามันยังมีติดแมสอยู่บ้างนะไม่ได้ไม่ติดแมส 100% ขนาดนั้นแต่ถามว่าสีสวยไหมสีสวยแล้วเนื้อดีไหมเนื้อดีมากถ้าเทียบกันระหว่าง2อันนี้นะคะคือตัว EtudeFixing Tintเนี่ยเบอร์04เนี่ยมันจะมีความตุ่นแล้วก็มีความเข้มกว่าของโจวีน่านิดนึงของโจวีน่าจะเป็นสีที่ดูสว่างกว่าเนาะในเบอร์10อันเนี้ยมันก็เลยทําให้เวลาทาบนผิวเดียที่อาจจะไม่ได้แบบขาวขนาดนั้นอะมันดูเป็นปากที่ลอยออกมาแต่พอเป็นสีเนี้ยมันดูทาเดียวๆก็คือรอดเลยเห็นไหมลิปแท่งต่อมานะคะก็คือจะเป็นของ For You To Touch My Lip รุ่นนี้คือดีมากๆแล้วราคาถูกมากแค่159 บาทเท่านั้นอันนี้จะเป็นเบอร์01 Perfect Day นะคะคือที่เดียยังไม่ได้เช็ดลิปอีตัวนี้ออกไปใช่ป่ะเพราะเดียจะมาทาผสมให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาทาเดี่ยวๆให้ดูด้วยเพราะว่าสีเขาจะเป็นแบบนี้นะคะให้ดูมันจะเป็นส้มเนี่ยที่เป็นแบบคล้ายๆกันแต่มีความแบบเฉดเข้มกว่าเดี๋ยวเดียจะมาลองทาด้านในให้ดูรู้สึกว่ามันจะเข้ากันและสวยมากๆพอทาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการแบบเหมือนไล่สีนิดนึงจากเข้มมาอ่อนเนาะของ For You To อ่ะเนื้อมันจะมีความนุ่มๆแล้วก็มีความเป็นกำมะหยี่นิดๆแล้วก็สักพักนึงมันก็จะแมตต์ไปเลยนะคะแต่ว่าจะไม่ได้แห้งแบบทนไม่ไหวอ่ะก็คือทาพวกลิปมันบำรุงอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทาลิป For You To กับลิปพวก Etudeหรือว่าอะไรพวกเนี้ยก็คือแบบไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดียลบแล้วก็ทา For You To เดียวๆให้ดูด้วยอันนี้คือเป็นการทา For You To แบบเดียวๆนะคะทาแบบแค่ด้านในแล้วเบลนด์ออกมาก็จะได้เป็นลุคประมาณนี้มันจะ
ูไม่ได้ละมุนแล้วก็ซอฟเท่ากับการที่มีอีตูดี้อันเมื่อกี้ทั่วปากเพราะว่าขอบปากเดียมันคล้ำแต่ถ้าใครไม่ได้มีปัญหาเรื่องขอบปากคล้ำอย่างเงี้ยทาเท่าเนี้ยก็เดี๋ยวว่าก็น่ารักแล้วแต่เดี๋ยวจะลองทาแบบทั่วปากให้ดูด้วยเนาะนี่นะคะพอทาแบบทั่วริมฝีปากแล้วอะก็คือสวยมากๆมันจะมีความเป็นส้มที่แบบอิดๆนิดนึงแล้วก็ถ้าเราแต่งตัวแนวแบบน้ำตาลขาวอะไรอย่างเงี้ยหรือแต่งหน้าโทนส้มๆอะลุคนี้มันก็จะให้เป็นลุคที่ดูบ่มแดดได้พอทาแล้วรู้สึกว่ามันขับผิวอะสวยในราคาที่ถูกและดีมากๆนะคะสำหรับลิป for you too รุ่นนี้คือแนะนำจริงๆลิปโทนส้มอันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นของ Kiko Milano คืออันเนี้ยไม่ได้เป็นอันที่ชอบที่สุดหรือแบบชอบเวอร์ๆอะไรอย่างงี้นะทั้งหมดที่เอามาก็คือชอบหมดชอบพอๆกันนะคะแต่ที่ต้องเก็บแท่งเนี่ยไว้สุดท้ายเพราะว่าเขาติดทนมากทุกคนแล้วเวลาล้างหรือเวลาอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบอยู่อะเวลาเราไปทาสีอื่นต่อเงี้ยมันก็อาจจะไม่ใช่สีนั้นอย่างเดียวนึกออกปะมันก็จะแอบมีสีนี้ผสมอยู่ด้วยเพราะว่ามันติดทนจริงๆไม่รู้ว่าเขาทำยังไงถึงทำให้มันติดทนได้ขนาดนี้จะมี2ด้านนะคะอันนี้จะเป็นด้านที่เป็นสีส่วนอันนี้จะเป็นด้านที่เป็นกลอสเดียแนะนำว่าอย่าทาด้านที่เป็นสีอย่างเดียวมันจะทำให้ปากแห้งมากๆแห้งจนเรารู้สึกไม่โอเคกับปากตัวเองอะคือต้องทาอันข้างหลังเนี่ยคือเขาไม่ได้เขียนว่าเป็นกลอสนะข้างหลังเขาจะเขียนว่าเป็นท็อปโค้ตเลยคือเหมือนเป็นตัวเคลือบที่ทำให้สีมันอยู่ได้ทนมากๆเดี๋ยวจะมาสวัสดให้ดูอันนี้จะเป็นสีเบอร์126นะคะเป็นสีออกแบบส้มๆนิดนึงนี่เห็นปะน้ำตาลส้มๆนิดๆ มันจะเป็นโทนที่แบบเข้มนิดนึงนะคะเห็นไหมประมาณนี้มันออกเป็นโทนส้มน้ำตาลแล้วก็แดงนิดนึงอันนี้ก็คือทาแค่แบบสีอันนี้เสร็จใช่ปะพอรอไปแป๊บนึงเนี่ยทุกคนมันจะกลายเป็นแมทนะคะนี่เดี๋ยวมันกำลังจะแมทแล้วเนี่ยแต่ว่าบนปากเดียคือมันแมทแล้วเมื่อกี้เดียลองสวอชเพิ่มให้ดูนะจะได้เห็นสีแบบชัดๆนะคะเนี่ยมันจะเป็นสีประมาณนี้เนี่ยที่ปากเดียเริ่มจะแห้งแล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้โดยที่ไม่ทากลอสอะทุกคนดูนะเห็นปะเห็นความเหนียวและความแบบมันไม่เวิร์กเลยถ้าไม่ทากอดอะคือต้องทาด้านท็อปโคเติมเข้าไปนะคะแต่ด้านท็อปโคดอะหัวแบงจะเป็นแบบนี้ได้นะอารมณ์เหมือนที่ทาเล็บเลยอะอันเนี้ยจะทาท็อปโคดเพิ่มเข้าไปนะคะพอทาท็อปโค้ตไปแล้วเนี่ยมันก็จะให้ลุคที่ดูเป็นฟินิชเงาๆแบบนี้นะคะเห็นปะตรงเนี้ยคือแมตต์ไปเลยแต่ตรงเนี้ยคือมีความแบบเงาขึ้นมาแล้วก็ท็อปโค้ตของเขาเนี่ยไม่เหนียวเลยนี่ให้ดูเมื่อกี้ที่แบบปากมันติดกันอะแต่อันนี้คือไม่เหนียวแล้วก็สบายปากมากๆนะคะแล้วก็มีการแบบทาออกข้างนอกแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าติดทนมากๆจริงๆเพราะว่าเดียทาออกไปแล้วก็กินข้าวกินอะไรน้ำอะไรแล้วก็กลับมาบ้านอ่ะสียังอยู่ดีคือปากไม่ซีดอ่ะสำหรับใครที่ไม่ชอบการต้องเติมลิประหว่างวันหรืออะไรแบบเนี้ยตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆที่สำคัญคือชอบมากๆเพราะว่ามันติดทนแล้วก็ให้ฟินิชแบบฉ่ำๆอ่ะเดียชอบเพราะว่ามันไม่ไปเน้นร่องปากเห็นปะมันไม่เน้นร่องปากเลยด้วยความที่มันเป็นเหมือนกลอสแล้วเติมความชุ่มชื้นไปให้เราเวลาเดียพกไประหว่างวันอ่ะเดียแค่เติมฝั่งเนี้ยระหว่างวันเฉยๆจะไม่ค่อยได้เติมฝั่งสีเพราะรู้สึกว่าสีมันยังอยู่ดีแต่ถ้าใครเริ่มรู้สึกว่าพอตกเย็นหรือตกบ่ายอย่างเงี้ยสีมันค่อนข้างซีดลงก็อาจจะเติมด้านสีเพิ่มเข้าไปได้แต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าต้องทาด้านกลอสด้วยไม่งั้นคือปากไม่ไหวเลยอ่ะทุกคนนี่เขาก็เลยทำมาเป็นเพื่อคู่กันเนาะนี่คือแบบล้างยากมากเช็ดยากถูยากมากเนี่ยมันก็ยังมีความทิ้งสเตนเอาไว้อยู่ว่าเราทาลิปแบบส้มๆเนาะอันนี้คือใช้รีมูเวอร์แบบล้างวอเตอร์พรูฟแล้วนะยังแบบขนาดเนี้ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการมารีวิวลิปโทนส้มทั้งหมด5แท่งด้วยกันเพื่อนๆชอบแท่งไหนสามารถเมนพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดียก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย